ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยก็คือรองอธิการบดีของส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งมีสาขาอยู่30จังหวัดทั่วประเทศและก็ยังมีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระดับที่เป็นผู้บริหารในวิทยาลัยตามสาขาต่างๆรวมกับหัวหน้าภาควิชาและผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการการศึกษาด้านพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นโดยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยได้มีการประชุมปฐมนิเทศก็คือการแนะนำประเทศญี่ปุ่นและให้ข้อมูลว่าจะไปดูเรื่องอะไรบ้างซึ่งในการปฐมนิเทศนั้นจัดขึ้นในบ่ายวันที่1ตุลาคมซึ่งจะเดินทางในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยจึงมีการแนะนำว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอารยธรรมที่เก่าแก่เกาะญี่ปุ่นมีคนที่อยู่ที่นั่นมา 2,000 ปีแล้วมีอารยธรรมที่เก่าแก่เหมือนกับจีนนั่นแหละเพราะถ่ายทอดมาจากจีนหลายเรื่องหลายอย่างจึงน่าสนใจเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครและมีความสืบต่อในเรื่องของอารยธรรมแบบญี่ปุ่นเป็นพันปีพระพุทธศาสนาเข้าไปในญี่ปุ่นก็ 1,500 ปีต่อเนื่องยาวนานกว่าที่พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราเพียง700ปีเท่านั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนับแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาอะไรคือหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเราก็ได้พูดได้คุยกันเชิญวิทยากรจากภายนอกจากท่านผู้รู้มาเล่าสู่กันฟังซึ่งสรุปรวมใจความก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นแม้จะพัฒนาอย่างไรก็ตามใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จากตะวันตกแต่จะต้องรักษาจิตวิญญาณญี่ปุ่นไว้ตั้งแต่สมัย องค์จักรพรรดิเมจิก็ประมาณ100กว่าปีมาแล้วนั้นเมื่อประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศรับเทคโนโลยีจากตะวันตกซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเราคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นถือคติว่าโดยกล่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าวาคองโยไซแปลว่าจิตวิญญาณญี่ปุ่นเทคโนโลยีตะวันตกคือรับเทคโนโลยีของตะวันตกของฝรั่งของอังกฤษอเมริกามาได้เต็มที่แต่จะต้องรักษาความเป็นญี่ปุ่นไว้ให้ได้เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นญี่ปุ่นนั้นคืออะไรความเป็นญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจิตวิญญาณญี่ปุ่นนั้นเกิดจากอะไรบ้างเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็ต้องให้ไปดูกันตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยที่เมืองหลวงตั้งอยู่ที่อสุกะตีซิว่าประมาณพ.ศ.1000เศษและพระเจ้าชายโชโตกุในช่วงพ.ศ.1000เศษนั้นได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นโดยมาตราหนึ่งได้เขียนว่าความสามัคคีหรือฮาร์โมนีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งข้อที่2หรือมาตรา2บอกว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพนับถือบูชาก็หมายความว่าในรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆซึ่งมีหลักฐานเหลืออยู่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ17มาตราของเจ้าชายโชโตกุมีการกำหนดให้นับถือพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญนั้นและถือเป็นข้อสำคัญมากว่าชาวญี่ปุ่นต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเรียกว่าฮาร์โมนีเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีนี่แหละที่ทำให้ญี่ปุ่นคงเอกลักษณ์เป็นจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นมาจนปัจจุบันนี้นอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังเป็นพวกปฏิบัตินิยมอะไรที่รับเอามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นศาสนาป
รับเปลี่ยนให้สามารถใช้การได้ไม่เยินเยอะไม่รุงรังไม่เรื่องมากศาสนาจากประเทศจีนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นตัดทฤษฎีตัดอะไรต่างๆที่มันรุงรังเหลือแต่ข้อปฏิบัติที่ใช้การได้เทคโนโลยีตะวันตกเหรออะไรที่มันลึกลับซับซ้อนญี่ปุ่นทำให้ง่ายและทำให้รวดเร็วสามารถที่จะแข่งขันเอาใช้การปฏิบัติได้นี่ก็เป็นเรื่องของปฏิบัตินิยมแบบญี่ปุ่นเรื่องที่3คนญี่ปุ่นเป็นรูปปรมาณิกาก็คือชอบความสวยงามเริ่มตั้งแต่ความสวยงามของธรรมชาติบ้านเมืองสะอาดสะอ้านและทำให้เกิดการจัดสวนแบบญี่ปุ่นรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นผลิตมาเนี่ยรูปแบบต้องสวยงามรถต้องออกแบบอย่างสวยงามขายได้อย่างโตโยต้านี้จะขายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจะแซง General Motors ของสหรัฐอยู่แล้วนอกจากนี้หีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าญี่ปุ่นต้องออกมาสวยงามทั้งนี้เพราะจิตวิญญาณญี่ปุ่นนั้นชอบความสวยงามอาหารที่รับประทานก็จัดกระจุ้มกระจิ๋มใส่ภาชนะงดงามดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงมี5สอโดยไม่ต้องฝืน5สอก็คือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัยประเทศไทยก็เรียนแบบเอามาใช้แบบไฟไม่ฟางแต่ญี่ปุ่นนั้นถ้าจะดู5สอต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความสะดวกสะสางความมีสุขลักษณะนี่ต้องไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นคณะของเราก็เดินทางไปในคืนวันที่1ตุลาคมไปถึงสนามบินกันไซที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาช่วงเช้ามืดเรียกว่าที่นู่นก็สว่างแล้วเพราะเวลาของญี่ปุ่นนั้นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจะสาดแสงมาที่เกาะญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นเอเชียตะวันออกเราเดินทางไปที่แห่งแรกก็คือไปวัดทางนี้เพราะผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกของเราเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับวัดก็คือท่านอาจารย์หลวงพ่อจิ้งสินจากไต้หวันท่านเดินทางมาประสานงานต้อนรับพวกเราและก็พระญี่ปุ่นที่ประสานงานกับวัดและในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนั้นชื่อท่านฮิซากะก็เป็นพระของวัดเซนในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้อนรับพวกเราแล้วก็พาไปยังวัดของท่านก็คือวัดมิวชินจิมิวชินจินี้อยู่ในกรุงเกียวโตลักษณะที่เด่นของเมืองเกียวโตก็คือมีของโบราณมากมีวัดพุทธศาสนามากที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้และวัดเหล่านี้อายุนับพันปีหรือหลายร้อยปีทีเดียวก็เรียกว่าเทียบกันก็คือสมัยสุโขทัยเป็นต้นมาหรือก่อนหน้านั้นและวัดเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ดีนะเพราะไม่ถูกภัยจากสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ทิ้งระเบิดที่เมืองเกียวโตไปทิ้งที่เมืองอื่นที่เมืองโตเกียวที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวัดในเมืองเกียวโตเนี่ยจึงได้รับยกขึ้นเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในจำนวนมากทีเดียวรวมถึงวัดที่เราไปเยี่ยมเป็นแห่งแรกเนี่ยมิวชินจิเป็นสำนักใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายเซนเรียกว่ารินไซเซนเซนก็มีสาขาหรือนิกายใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่านิกายใหญ่มากก็คือรินไซเซนตั้งอยู่ที่วัดสำนักใหญ่อยู่ที่มิวชินจิเราได้เห็นภาพของวัดที่ใหญ่โตนะพื้นที่จำนวนมากแบ่งออกเป็นสัดส่วนเป็นคณะหลายคณะและเมื่อคณะของเราได้เข้าไปในวัดก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพบประธานใหญ่สุดของรินไซเซนเรียกว่าสังฆราชหรือสังฆนายกมีผู้ที่เข้าไปพบได้เพียง 6-7 ท่านเท่านั้นอาตมาได้รับเกียรติจากท่านพระสังฆราชหรือประมุขสงฆ์เราเรียกประมุขสงฆ์ของรินไซเซนก็แล้วกันได้ถวายน้ำชานะท่านชงชาแบบญี่ปุ่นนะชาเขียวเนี่ยนะชงกับมือของท่านแล้วก็ส่งให้อาตมาซะด้วยถือว่าเป็น
สิ่งที่น่าปลื้มใจดีใจได้สนทนาธรรมคณะของเราเนี่ยสนทนาธรรมกันเชื่อมความสัมพันธ์กันกับประมุขสูงสุดของรินไซเซนจากนั้นก็มาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันคณะของเราก็ได้ไปชมสิ่งที่เป็นเรื่องแปลกไปที่วิหารที่มีรูปภาพบนเพดานเป็นรูปมังกรนะมังกรทั้งตัวเนี่ยอยู่ในวงกลมนะเก่าแก่มากภาพนี้แล้วตามังกรนี่ไม่ว่าเราจะมองจากจุดไหนหัวมังกรเนี่ยนะมันจะมองตามเราตลอดเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของวัดนี้จากนั้นก็มีการกล่าวต้อนรับโดยท่านนริตะเกะท่านนริตะเกะนี้เป็นพระผู้ใหญ่ของวัดเมียวชินจิท่านเคยพาคณะมาประชุมวิสาขบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะจัดในนามของรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยท่านพาคณะมาร่วมกว่า40ชีวิตใน2ปีที่ผ่านมาก็ดีใจเมื่อเรากลับไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างจากนั้นก็มีการถวายภัตตาหารเพลเมื่อฉันภัตตาหารเพลนั้นเป็นที่สังเกตว่าจัดมาในกล่องสวยงามผู้ที่มาบริการนี้ก็คือพระนะพระของเซนนี่เป็นพุทธศาสนานิกายที่เคร่งครัดในการนั่งสมาธิมาจากคำว่าฌานนะในภาษาบาลีคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเซนนั้นถือว่าต้องทำสมาธิเพ่งพินิจให้เห็นสุญญตาคือความว่างของสรรพสิ่งและเมื่อในสุญญตานั่นแหละคือพุทธภาวะความเป็นพุทธะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเป็นอนัตตาและก็จะเห็นสรรพสิ่งเนี่ยสอนธรรมะได้หมดเพราะถือว่านิพพานก็คือสังสารวัฏสังสารวัฏคือนิพพานมองสังสารวัฏมองโลกนี้อย่างมีสติมีสมาธิก็จะเห็นนิพพานดังที่เขาสอนว่าดอกบัวบานกลางเปลวเพลิงและพุทธศาสนานิกายเซนนี้จะมีโกอานคือปริศนาธรรมให้พระเนี่ยได้คิดถึงปริศนาธรรมแล้วทำสมาธิ6เดือนบ้างแล้วแต่แล้วหาคำตอบให้ได้เช่นเขาถามคำถามว่าท่านฮากูอินเนี่ยนะปรมาจารย์โกอานของเซนท่านหนึ่งในอดีตตั้งเป็นปริศนาธรรมว่าถ้ามือสองข้างตบกันเสียงดังอย่างไรเนี่ยปรบมือแล้วดังอย่างไรรู้แต่อยากทราบว่าเสียงของมือข้างเดียวดังอย่างไรใครคิดออกเนี่ยนี่คือโกอานนะใครคิดออกก็บรรลุคำว่าบรรลุเรียกว่าซาโตริเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าบรรลุธรรมหรือดวงตาเห็นธรรมคำว่าซาโตริหรือดวงตาเห็นธรรมเป็นหัวใจของเซนคือไม่ว่าปฏิบัติอะไรก็ตามต้องให้ได้ซาโตริต้องได้บรรลุพอบรรลุแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในโลกแบบเหนือโลกนี่แหละที่ทำให้เซนเนี่ยมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่มุ่งให้เข้าถึงการบรรลุสัจธรรมเอาเรื่องปรมัตถ์เนี่ยมาทำให้ง่ายเรื่องนิพพานไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัวนิพพานในโลกนี้นี่แหละด้วยการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดด้วยการถือเอาโกอานปริศนาธรรมไปคิดไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเซนนี่ก็จึงจะมีศิลปะต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องภาพวาดก็ดีนะภาพวาดแบบเซนดนตรีแบบเซนเพลงแบบเซนมีทุกอย่างแม้กระทั่งชงชาแบบเซนก็คือมีสติมีสมาธิถือว่าทุกอย่างนำไปสู่ซาโตริได้หมดบรรลุธรรมได้หมดดังนั้นเข้ามาในวัดเซนเนี่ยก็จะมีเห็นจัดอะไรอะไรสวยงามแม้กระทั่งวังจักรพรรดินะนะไม่เรียกวังดีกว่าเป็นห้องที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในอดีตเคยเรียกว่าเป็น700ปีมาแล้วเนี่ยเคยมาเยี่ยมวัดนี้ทางพระก็จัดห้องอ่านหนังสือให้เราก็ไปชมห้องอ่านหนังสือแล้วก็ดูต้นไม้ซึ่งมีอายุเก่าแก่ต้นไผ่ต้นสนดูแล้วชื่นใจนะเขารักษาของเก่าไว้อย่างดีต้นไม้นี่อภิบาลอนุบาลกันอย่างดีเลยนะกิ่งที่จะหักหรือมีไม้ค้ำยันให้อะไรให้เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเซนก็คือรักษาธรรมชาติเพราะถือว่าธรรมชาติเนี่ยพิจารณาให้ดีแล้วบรรลุซาโตริได้เหมือนกันจากวัดเซนแห่งนี้เราก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เราไปเยี่ยมเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยชื่อมหาวิทยาลัยฮานาโซโนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งโดยวัดเซนก็คือวัดเมียวชินจินั่นแหละเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแต่ว่าสอนทุกวิชา
สอนทั้งวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอะไรต่างๆรัฐศาสตร์สอนหมดอ่ะพระพุทธศาสนาก็สอนเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยนั้นรองอธิการบดีต้อนรับคณะของเราแล้วก็พาเข้าไปห้อง เรียกว่าเหมือนกับโบสถ์นะฮะโบสถ์ของมหาวิทยาลัยต้อนรับกับเราที่นั่นกล่าวประวัติแนะนำความเป็นมาก็จะเห็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นเลข0อยู่ที่แทนพุทธรูปนะบ้านเราก็คืออยู่บนฉากหลังอันนี้ถามว่ามันเป็นไงมายังไงก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเซนที่ท่านอาจารย์เซนได้เขียนเอาไว้ก็คือสุญญตาความว่างนั่นเองต้องการให้ผู้ปฏิบัติได้ว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความฟุ้งซ่านต่างๆมีจิตรวมเป็นหนึ่งเข้าถึงคำสอนของเซนเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่นี่มีการสวดมนต์มีการนั่งกรรมฐานด้วยแล้วก็เรียนวิชาต่างๆแบบสมัยใหม่ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือ เหมือนกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่สถาบันศาสนาตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้มาเรียนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอแบกเนี่ยก็ศาสนาคริสต์ก็ตั้งขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมในประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยศาสนาอื่นหรอกมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานี่แหละตั้งขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วรัฐบาลรับรองด้วยให้เด็กมาเรียนกันให้พระมาเรียนกันแล้วก็ซึมซับเอาอุดมการณ์ทางศาสนาของนิกายที่ก่อตั้งเข้าไปไว้ด้วยโดยให้เรียนสมัยใหม่อย่างเช่นวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อะไรก็เรียนทั้งนั้นแต่ก็ต้องมีศาสนาไว้ด้วยก็คือจิตวิญญาณญี่ปุ่นนั่นเองแบบเซนก็ต้องอยู่กับการศึกษาทั่วไปดังที่เราเข้าไปดูห้องไอทีของเขานะในห้องนั้นนี่มีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบคอมพิวเตอร์นี้เชื่อมข้อมูลทุกอย่างเรียกว่า database เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรเรื่องนิสิตนักศึกษาเรื่องงบประมาณทุกอย่างเข้าในระบบเดียวกันแม้กระทั่งผลสอบดูจากตรงนี้ได้ก็เพียงแต่ให้เราไปดูระบบของเขาว่าทันสมัยอย่างไรจากนั้นที่น่าสนใจมากก็คือนักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติกรรมฐานประจำสัปดาห์มีห้องกรรมฐานที่ทำเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยคณะของเราก็ไปทดลองนั่งกรรมฐานนั่งบนหมอนนะนั่งแบบเซนเนี่ยมีหมอนรองรับแล้วก็อาจารย์เขาก็จะสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานซึ่งอาจารย์ที่ว่านี้เนี่ยท่านก็เคยมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานด้วยจากประเทศไทยประเทศพม่าแล้วก็เอาไปประยุกต์ไปเทียบกันของเซนแต่ของเซนนั้นให้พิจารณาความว่างแล้วให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนเรานี่แหละแต่ที่แปลกกว่าของเราก็คืออาจารย์เขาจะเดินถือไม้นะไม้ยาวเกือบ2ศอกเนี่ยเป็นไม้บรรทัดหนาทีเดียวดูว่าองค์ไหนง่วงนะคนไหนนั่งสปงกก็จะ อาจารย์ก็เข้าไปใกล้ๆแล้วคนนั้นก็จะต้องประนมมือบอกช่วยแก้ง่วงให้หน่อยเมื่อยต้นคออาจารย์ก็จะตีลงไปที่ด้านหลังเนี่ยนะเพื่อให้ตาสว่างก็มีการทดลองตีกันเหมือนกันดังดีแท้เลยหายง่วงกันทันทีนี่ก็เรียกว่าเป็นกลเม็ดวิธีการแก้ง่วงในการนั่งกรรมฐานแบบเซนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเด่นก็คือการสอนเรื่องเซนแล้วก็มีการนั่งกรรมฐานปีหนึ่งเนี่ยจะมีการให้นักศึกษานอกจากเรียนประจำสัปดาห์นั่งกรรมฐานประจำสัปดาห์แล้วเนี่ยยังให้ผู้บริหารคณาจารย์เนี่ยไปปฏิบัติกรรมฐานกัน2วันนะร่วมกันเลยเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันปีละ2วันนอกจากการนั่งตามปกติของนักศึกษานะต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยที่2ในช่วงบ่ายก็คือมหาวิทยาลัยบุกเกียวหรือบุกเกียวที่บุกเกียวนี้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีและคณะมาต้อนรับอย่างพรักพร้อมทีเดียวและก็กล่าวถึงกิจกรรมประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต้อนรับพวกเราโดยที่ท่านได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยตั้งมานานนับร้อยปีแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่แท้จริงทำไมเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่แท้จริงล่ะเพราะคำว่าบุกเกียวเนี่ยแปลว่าพุทธศาสนา
บุกเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนในญี่ปุ่นละที่จะตั้งชื่อบุดดิสต์ยูนิเวอร์ซิตี้หรือบุกเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ตรงๆเหมือนกับบุกเกียวนี้แล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหมื่นเนี่ยนะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีการศึกษาทางไกลด้วยนะเรียนทางไกลด้วยเป็นอีกเป็นหมื่นๆคนเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่แล้วก็มีนักศึกษาทางไกลด้วยสอนวิชาทั่วไปเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปแต่ก็เน้นคำสอนทางศาสนาซึ่งได้มาจากพระในสมัยโบราณเป็นผู้ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือพุทธศาสนานิกายโจโดโจโดในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเพียวแลนด์เพียวแลนด์ก็คือสวรรค์สุขาวดีนับถือพระพุทธเจ้าอมิตาภะจะเห็นได้ว่าในโบสถ์ต่างๆเนี่ยวัชรยานหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะจะนับมีพุทธรูปคนละแบบถ้าในเซนนี่ก็นับถือมหาไวโรจนะแล้วก็มาที่นี่นับถือถ้าเป็นเพียวแลนด์นี่นับถืออมิตาภะอมิตาภะคือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในสวรรค์สุขาวดีในตอนนี้แหละนะและใครเอ่ยนามของท่านอมิตาภะ10ครั้งจะได้ไปเกิดในสวรรค์สุขาวดีท่านโฮเนนเป็นเจ้าสำนักของญี่ปุ่นก็สั่งสอนให้คนเอ่ยชื่อท่านอมิตาภะด้วยคำว่านะโมอมิตาภะหรือในภาษาจีนก็อมิตาฝอในถือว่าในย่านเอเชียตะวันออกนี่คนนับถือนิกายสุขาวดีหรือสวรรค์ตะวันตกนี่มากเพราะถือว่าคนเรานี่นะถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานแบบเซนนี้มันยากคนที่ไม่ค่อยมีสติปัญญาหรือคนบาปเช่นเป็นพรานเบ็ดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากตกนรกทำยังไงญี่ปุ่นเขาก็มีวิธีให้ไหว้และบูชาท่านอมิตาภะเป็นพุทธเจ้าในพุทธกเกษตรหนึ่งและเมื่อเอ่ยชื่อ10ครั้งก็คือนะโมอมิตาภะรับรองว่าเวลาจะตายเนี่ยจะไปเกิดบนสวรรค์สุขาวดีไปอยู่บนสวรรค์นั้นแล้วก็เข้านิพพานที่นั่นเลยเพราะที่นั่นจัดสรรให้เสร็จไม่ต้องกลับมาเกิดให้ลำบากลำบนฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นทางลัดไปนิพพานแบบมีตัวช่วยนะก็คือท่านอนติอมิตาภะเป็นผู้ช่วยและถ้าหากว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเลยอีกก่อนตายเนี่ยนึกถึงอมิตาภะท่านก็จะปิดนรกและก็พาไปสู่สวรรค์ปรากฏว่านิกายนี้เนี่ยท่านโฮเนนมาเสนอเนี่ยนะสมัยโบราณนะ 6-700 ปีมาแล้วคนนับถือกันมากเลยเพราะง่ายดีนี่แหละบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาก็จริงนะแต่มีแบบง่ายแบบยากแบบมีปัญญามากมีศรัทธามากแล้วแต่ให้เลือกเป็นปฏิบัตินิยมจริงๆและนิกายเพียวแลนด์นี่แหละที่คนนิยมมากๆในประเทศเราเนี่ยถ้าพูดแล้วอาจจะบอกว่าไม่คุ้นแต่ที่จริงเนี่ยหลายคนที่อ่านหนังสือเรื่องกามนิตวาสิทธีเนี่ยนะแต่งโดยฝรั่งเยอรมันนะแล้วก็ท่านเสถียรโกเศศวนาคประทีปเนี่ยแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยที่ไพเราะเพราะพริ้งนั่นเนี่ยคือคำสอนแบบนิกายสุขาวดีหรือเพียวแลนด์ของแบบญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียจากจีนแล้วก็มาที่ญี่ปุ่นเราได้ย้อนกลับมาที่มหาวิทยาลัยบุกิโอซึ่งสอนคำสอนแบบสุขาวดีแบบอมิตาภะแปลอมิตาภะแปลว่าพระพุทธเจ้าที่มีรัศมีไม่มีที่สิ้นสุดฉายไปที่ไหนปิดนรกที่นั่นนี่ก็เรียกว่าเป็นการสอนแบบง่ายๆนะสำหรับผู้มีศรัทธาธิกะอยากไปนิพพานด้วยศรัทธาไม่ใช่วิริยาธิกะปฏิบัติลำบากไม่ใช่ปัญญาธิกะปฏิบัติด้วยปัญญาแบบของเซนนะเซนใช้ปัญญานะแบบวิปัสสนาของเราบางทีก็วิริยาธิกะใช่ไหมใช้ความเพียรมากๆแต่ญี่ปุ่นเอาศรัทธาธิกะพวกหนักในศรัทธาพวกลัทธิภักดีนั่นแหละแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยชอบนิกายนี้และมาเรียนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรียนเฉพาะเรื่องศาสนานะเรียนทุกศาสนาท่านอธิการบดีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยก็มาต้อนรับพวกเราแล้วนำชมห้องสมุดและมาส่งเราถึงรถเลยทีเดียวเรียกว่ามีมิตรไมตรีจิตกับพวกเราอย่างมากทีเดียวการเยี่ยมดูงานในวันที่1ก็จบลงที่มหาวิทยาลัยบุกเกียว
น่าสนใจไหมครับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางไปในช่วงแรกของคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ท่านได้เล่าให้เราฟังในเบื้องต้นแล้วนะครับยังมีในช่วงที่2ครับสำหรับในช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับดำรงความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวไทยและชาวโลกขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมระดมทุนก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมกันติดต่อสมทบทุนก่อสร้างได้ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์โทรศัพท์025838845 025836457ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อแผ่นดินไทยครับในช่วงที่2พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านจะได้เล่ารายละเอียดของการเดินทางไปศึกษาดูงานให้กับเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีรายละเอียดมากมายนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับเชิญติดตามชมในช่วงที่2ครับในวันที่2วันนี้วันที่2ของการมาเยือนที่นี่ซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคมคณะของเราเดินทางไปที่วัดบ้างละตอนนี้ขึ้นเขานะ เขาสูงอาจจะเรียกว่าสูงมากๆทีเดียวเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงที่สุดในเมืองเกียวโตเรียกว่าวัดเอ็นเรียวกุจิได้ที่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะตั้งวัดมาก่อนตั้งนครหลวงเกียวโตซะอีกก่อนที่จักรพรรดิกำมูจะย้ายมาที่นี่ในปี1 พ.ศ. 1337วัดนี้ตั้งก่อนประมาณ 7-8 ปีแล้วโดยท่านไซโจเจ้าสำนักไซโจนี่อาจจะนึกถึงยี่ห้อแอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าท่านไซโจเนี่ยตั้งสำนักนี้ขึ้นมาแล้วจักรพรรดิก็เลยส่งท่านไปเรียนที่ประเทศจีนไปอยู่ที่ภูเขาสำนักนิกายเทียนไท่นะเรียกว่านิกายฟ้าดินของจีนแล้วกลับมาเผยแพร่เผยแผ่นะพุทธศาสนานิกายเทียนไท่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเทนไดคำว่าเทนไดก็คือฟ้าดินนั่นแหละสอนเรื่องอะไรล่ะนิกายนี้สอนเรื่องโพธิสัตว์ใครจะไปบรรลุธรรมต้องมีพุทธภาวะมีความเป็นพุทธอยู่ในใจค้นให้พบปฏิบัติบำเพ็ญเพียรช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ต้องช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมเป็นสังคมสงเคราะห์ไงอันนี้คนละแบบละเป็นโพธิสัตว์นี่จะต้องมีการปฏิบัติที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นพระในวัดนี้เนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองให้สมกับเป็นพระโพธิสัตว์ข้อแรกสุดนอกจากไหว้พระสวดมนต์แล้วต้องรักษาประทีปคมไฟไม่ให้ดับท่านอาจารย์ไซโจสั่งว่าไฟตะเกียง3ดวงเนี่ยนะอยู่ในโคมเนี่ยนะห้ามดับเป็นเด็ดขาดจนกว่าจะถึงยุคพระศรีอานมาโปรด1,200 ปีมาแล้วตั้งแต่ท่านไซโจสั่งไฟนี้ไม่เคยดับพวกเราก็ได้ไปสวดมนต์ที่ห้องที่ไฟ3ดวงในโคมนี่ไม่เคยดับด้วยแล้วก็วัดเนี่ยมีพื้นที่เป็นหมื่นไร่นะมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานมีอะไรต่างๆแต่ที่วันที่เราไปเห็นไปพบเนี่ยเป็นช่วงที่มีการสอบไล่ในสายที่เป็นฝ่ายปกครองนี่นะใครจะเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในนิกายนี้ต้องมาสอบจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ต้องมาสอบทำให้พิธีสอบนี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเราไปเห็นกรรมการสอบนี่โหโก้จริงๆนะมีจะมาเป็นกรรมการสอบกรรมการให้จะแล้วเสร็จแล้วคนที่เก่งเหล่านี้แหละThank you.
วนะหิเอตีหิยานินะคัตเทยะอากตังทิสังคนทั้งหลายจะไปสู่ทิศถึงก็ไม่เคยไปด้วยญาณทั้งหลายเราในไม่ได้ยะถาตนาโสทันเตนะตนของตนที่ฝึกผลดีแล้วนั่นแหละจึงจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปทิศที่ไม่เคยไปก็คือมรรคผลนิพพานแม้เพียงความฝันก็ไม่เคยฝันหรอกThank you.
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาหะเวปาตุภวันติธัมมาอาตาปิโนชายะโตพรหมนัสสะอัทธสะอัทธสะกังขาวัปปยันติสัพพายะโตปัจจยานังอเวทิอิตินะบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในอุทธานกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันณธรรมสภาศาลาแห่งนี้ในเบื้องต้นด้านท่านทั้งหลายต่างก็มีจิตศรัทธาประกอบไปด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยที่สัมปยุตด้วยญาณคือปัญญารู้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์คือวันที่กำหนดให้มีการประชุมฟังธรรมตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้และก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากระตุ้นเตือนจิตให้ท่านทั้งหลายได้เกิดอุตสาหะตั้งใจที่จะบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้จัดเตรียมเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนของหอมอาหารคาวหวานจัดตรอบจนกระทั่งจตุปัจจัยทยทานนำมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาจากนั้นก็ได้สมาทานอุโบสถศีลซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พุทธบริษัทฝ่ายคารวะนั้นได้อยู่จำการถือศีลเป็นกรณีพิเศษที่สูงกว่าปกติศีลคือศีล5กำหนดให้มีการสมาทานรักษาสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานเสร็จสิ้นไปแล้วต่อแต่นี้ไปก็พึงตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นโอวาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จักได้แสดงในหัวข้อเรื่องอุทานกถาเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ประกาศยืนยันการตรัสรู้ของพระองค์ว่าได้รู้ได้เห็นอะไรเราท่านทั้งหลายได้เคยฟังได้เคยศึกษาได้เคยเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมสี่ประการหรือเรียกชื่อโดยย่อว่าอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยและนิโรธมรรคแต่ว่าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เป็นภาพรวมเป็นความรู้ที่ประมวลเอามาถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้นำมาประกาศได้มาเผยแพร่หรือเปิดเผยว่าที่พระองค์ตรัสรู้คือรู้อะไรแต่ความรู้ที่แท้จริงที่พระองค์ตรัสรู้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะการตรัสรู้ของพระองค์เป็นการรู้อริยสัจธรรมสี่ประการด้วยปัญญาของพระองค์เองคือเข้าไปเห็นเข้าไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการด้วยพระองค์เองในการที่เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเกิดจากการปฏิบัติถ้าขาดการปฏิบัติเสียแล้วการที่จะไปรู้แจ้งเห็นจริงนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพียงได้ยินได้ฟังว่าอริยสัจสี่มีสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็เป็นเพียงแค่ความรู้เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้ไปรู้แจ้งว่าทุกข์มันคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรนี่ยังไม่ได้เข้าไปรู้แจ้งแต่พระองค์เองเข้าไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้ด้วยพระองค์เองจึงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการโดยชอบแล้วก็ด้วยพระองค์เองโดยชอบคือเกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาเขียนบัญญัติขึ้นเอาเองไม่ใช่บัญญัติมาแล้วให้คนเชื่อแต่ว่าเข้าไปรู้แจ้งสัจธรรมนี้ด้วยปัญญาโดยที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นครูสอนรู้แจ้งด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายที่มาทำการบูชาเนี่ยจะได้เกิดอนุสติระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแล้วก็นำมาเผยแผ่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นจะเป็นวันสำคัญได้ก็ตรงนี้วันประสูติเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ถ้าหากว่าไม่มีวันตรัสรู้แล้ววันประสูติก็ไม่สำคัญวันตายก็ไม่สำคัญเราจะสังเกตเห็นได้ในปัจจุบันนี้ก็แล้วกันบุคคลสำคัญของโรคหรือของสังคมเขาจะไม่ได้มาพูดถึงวันเกิดกับวันตายแต่เขาจะพูดถึงผลงานความสำเร็จข
ของบุคคลนั้นวันเกิดเพียงแต่ระบุว่าวันเกิดนั้นเป็นวันที่บุคคลนั้นลืมตามองดูโลกและวันตายก็หมายถึงว่าวันที่บุคคลนั้นสิ้นแต่วันที่บุคคลนั้นทำงานสำเร็จนี่เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าจะว่าถึงเรื่องของการเกิดก็ถือว่าเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกจากครรภ์ของพระนางสิริมหามายาก็ในวันเพ็ญกลางเดือน6นั่นแหละนี่เป็นการเกิดจาก